สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ K-OM Studio โทร091-853-4455ส่งทั่วประเทศสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่28มิถุนายน2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับพ่อคิดลูกทำนัวเนียกันจริงๆไม่รู้ใครเป็นใครแล้วเปิดศึกกันรอบด้านใกล้มวยตับจากเข้าไปทุกทีวันนี้27มิถุนายนมีความเคลื่อนไหวทางการเมืองให้พูดกันหลายประเด็นแต่จุดมุ่งหมายตรงกันหมดเพื่อคะแนนเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้าเริ่มที่ยติอภิปรายไม่ไว้วางใจถึงมือรัฐบาลเรียบร้อยแล้วคาดว่าวันที่18กรกฎาคมคงจะได้เปิดศึกน้ำลายกันจะกี่วันยังไม่รู้ครับรอวิป2ฝ่ายหารือจบเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่เป้าหมายฝ่ายค้านประกาศชัดเจนว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อให้ประชาชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งที่จะถึงนี้ถ้าเป็นไปตามนี้ฝ่ายค้านเองก็เชื่อว่าโหวตล้มรัฐบาลไม่ได้ทำได้แค่รอลุ้นว่าจะมีการยุบสภาหรือไม่หรือนายกลาออกเมื่อไหร่หรืออยู่กันครบเทอมแน่นอนครับในมุมของฝ่ายค้านอยากเห็นการยุบสภาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยเพราะอุ้งอิงกำลังขึ้นม่อแต่ในมุมรัฐบาลการยุบสภาลาออกหลังศึกซักฟอกคือการฆ่าตัวตายชัดๆแม้การอภิปรายไม่ไว้วางใจจะหาสาระอะไรได้ไม่มากนักก็ตามทีแต่การสื่อสารยุคนี้โดยเฉพาะการปั่นกระแสในโซเชียลนั้นมองข้ามไม่ได้เลยครับอีกไม่เกินเดือนได้เจอกันแน่ศึกซักฟอกเพื่อการเลือกตั้งช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงเวลา90ปีเปลี่ยนแปลงการปกครอง90ปีประชาธิปไตย90ปีรัฐสภาไทยมีการจัดเสวนาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่วันที่24มิถุนายนเถียงกันมานานประชาธิปไตยไทยไปไม่ถึงไหนเพราะอะไรมีทัศนะจาก2อดีตประธานรัฐสภากับอีก1ประธานรัฐสภาลองเปรียบเทียบกันดูนะครับวันมัวหมัดนอมัธารัฐสภาปัจจุบันมีช่องทางในการถ่ายทอดสดการประชุมรัฐสภาทำให้ประชาชนมีโอกาสติดตามบทบาทสมาชิกได้อย่างใกล้ชิดอันจะส่งผลต่อการเลือกตั้งสมาชิกตามลำดับและจะส่งผลต่อรัฐบาลด้วยแต่ต้องไม่มีการซื้อเสียงงูเห่าและการแจกกล้วยส่วนปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานของรัฐสภาคือเราถูกเตะตัดขาจากการปฏิวัติรัฐประหารเพราะมีขุนศึกบวกนายทุนและอำนาจนิยมที่ชอบในอำนาจซึ่งวันนี้เราก็ยังไม่พ้นวังวนนี้จนเราได้รัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุนี้ที่ต้องมาคอยดูแลขุนศึกนายทุนจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราจึงต้องสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยให้ประชาชนและสร้างความรู้สึกนึกคิดว่าการปฏิวัติเป็นสิ่งชั่วร้ายเพราะประชาธิปไตยที่กินได้ไม่ได้เกิดจากรัฐประหารโพคินพลกุล90ปีรัฐสภาคือ90ปีของประชาชนบนเส้นทางประชาธิปไตยผมผิดหวังพอสมควรเพราะคิดว่ารัฐธรรมนูญปี40นั้นตกผลึกที่สุดอีกทั้งตอนนี้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติที่ระบุว่าคนไทยจะพ้นกับดักความยากจนแต่ตอนนี้หนี้ครัวเรือนมีกว่า 90% และยังคงมีหนี้ภาครัฐอีกแต่ผมเชื่อว่าประเทศเรายังมีโอกาสอีก10ปีจะครบ100ปีรัฐสภาเราจะมีมาตรการทางกฎหมายป้องกันการทำรัฐประหารอย่างไรเพราะเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแต่ทุกครั้งที่มีรัฐประหารพวกเราที่มาจากประชาชนมีจำนวนน้อยมากที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐประหารด้วยการไปฟ้องศาลว่าการยึดอำนาจนั้นผิดกฎหมายเพราะช่วงแรกพวกยึดอำนาจไม่กล้านิรโทษกรรมตัวเองแต่ปัจจุบันมีการยืนยันออกกฎหมายในรัฐธรรมนูญนิรโทษกรรมให้กับตนเองผมอยากให้ผู้ที่มาจากประชาชนทุกคนลุกขึ้นสู้กดดันศาล
อย่าให้คนทำลายประชาธิปไตยกลับมาสร้างประชาธิปไตยใหม่เพื่อให้เส้นทางรัฐสภามีความสง่างามผมมองว่า90ปีการสร้างรัฐธรรมนูญใหม่นำมาซึ่งอำนาจนิยมฝังรากกดทับประชาชนดังนั้นเราต้องขจัดความคิดนี้เพื่อให้รัฐเอื้อต่อประชาชนเพราะไม่เช่นนั้นอีก10ปีก็แก้ไขไม่ได้ชวนหลีกภัยการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองน่าเป็นห่วงอดีตความรุนแรงมีอยู่บ้างแต่ไม่มีการซื้อเสียงอย่างดีคือการเลี้ยงเหล้าแต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดเรื่องเลี้ยงเหล้าแล้วเป็นเรื่องธุรกิจการเมืองคำว่าเสียง300 500 800สมัยก่อนไม่มีนี่คือสิ่งที่น่าเป็นห่วงในการเมืองเช่นนี้ซึ่งต้องเอาทุนคืนเป็นที่มาของการทุจริตโกงกินสภาจึงไม่นิ่งดูดายเป็นที่มาของโครงการบ้านเมืองสุจริตโดยเน้นย้ำรณรงค์เรื่องความสุจริตให้เด็กฟัง90ปีวินัยของเรายังไม่ดีเท่าที่ควรก่อให้เกิดปัญหา108เราต้องให้ความสำคัญเรื่องวินัยเพราะคุณภาพคนเป็นสิ่งสำคัญเป็นโจทย์สำคัญที่จะทำให้ประเทศพัฒนาไปในวันข้างหน้าทั้งนี้ช่วงที่เกิดวิกฤตต่อตำแหน่งรัฐมนตรีนักการเมืองมากที่สุดคือช่วงตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาไม่มียุคใดที่มีรัฐมนตรีติดคุกมากเท่าช่วงนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อเรื่องการหาผลประโยชน์และความไม่เชื่อเรื่องหลักนิติธรรมการปกครองด้วยหลักคุณธรรมถือเป็นบทเรียนสำคัญมากเราต้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้มาทำลายสถิติ100ปีข้างหน้าอย่ามาทำลายสถิติคนติดคุกนี่คือวิกฤตของบ้านเมืองอันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต3ทัศนะนี้ความแตกต่างกันชัดเจนวันนอโพคินเคยทำงานร่วมกับระบอบทักษิณฉะนั้นทั้งคู่โทษการทำรัฐประหารเป็นหลักและทั้งคู่หลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงการคอร์รัปชันโดยนักการเมืองซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทหารนำไปเป็นข้ออ้างในการทำรัฐประหารมันก็นำมาสู่ข้อถกเถียงเดิมๆที่ว่าต้นเหตุความล้มเหลวของประชาธิปไตยไทยนั้นมาจากอะไรกันแน่ระหว่างนักการเมืองโกงกับรัฐประหารทัศนะจากนายหัวชวนนั้นต่างออกไปเป็นการตอกย้ำว่าหากการเมืองไม่โกงการเมืองสุจริตมีวินัยใครก็มาทำลายประชาธิปไตยไม่ได้รู้สึกประหลาดใจที่นักการเมืองในระบอบทักษิณยังพยายามจะเขียนกฎหมายต่อต้านการทำรัฐประหารทั้งที่รู้ว่าคณะรัฐประหารสามารถยกเลิกกฎหมายลักษณะนี้ได้ทันทีที่ทำการรัฐประหารสำเร็จขนาดรัฐธรรมนูญก็ไม่รอดต้องเขียนกันใหม่หมดคำถามคือทำไมไม่เห็นการนำเสนอกฎหมายปราบคอร์รัปชันจากพรรคการเมืองในระบอบทักษิณเลยคดีคอร์รัปชันไม่มีอายุความเพิ่งจะแก้ไขได้สำเร็จหลังการรัฐประหาร2557นี่เองใครโกงต้องหนีตลอดชีวิตในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโอกาสแก้กฎหมายทำนองนี้เป็นไปได้ยากมากสาเหตุไม่มีอะไรมากเพราะนักการเมืองอยู่ในอำนาจอยู่ใกล้ผลประโยชน์โอกาสโกงจึงอยู่แค่เอื้อมนั่นเองฉะนั้นหากจะต่อต้านรัฐประหารแบบมีสาระได้ผลจริงก็มีทางเดียวปราบโกงให้สิ้นซากเสียเวลาเปล่าครับกับการใช้กฎหมายป้องกันการทำรัฐประหารมี100ฉบับก็ถูกคณะรัฐประหารฉีกทิ้งทุกฉบับแต่กฎหมายปราบโกงที่ได้ผลฉบับเดียวถามหน่อยเถอะครับคณะรัฐประหารที่ไหนจะกล้าฉีกเมื่อไหร่โดนสหบาทาแน่นอนครับนี่คือทัศนคติทางการเมืองของนักการเมืองระดับตำนานคนที่เคยทำงานการเมืองกับระบอบทักษิณยังคงหลีกเลี่ยงที่จะพูดเรื่องคอร์รัปชันโพสต์ใน Facebook ของดร.เสรีวงศ์มนทายกตัวอย่างไว้ชัดเจนแค่เบื่อลุงตู่เนี่ยจะต้องหันไปหาลูกคนหนีคุกที่ศาลตัดสินว่าทำผิดในการโกงบ้านโกงเมืองกันเลยหรือคะไม่ลองเรียกหาคนเก่งคนดีกันหน่อยหรือคะแม้จะเบื่อลุงแค่ไหนไม่ลองเปรียบเทียบกันดูหน่อยหรือคะว่า8ปีลุงตู่กับ10ปีกว่าของคนแดนไกลทั้งตัวจริงตัวแทนความก้าวหน้าของประเทศไทยเป็นเช่นไรลุงตู่อาจจะทำอะไรไม่ถูกใจหลายอย่างแต่ก็ไม่มีเรื่องโกงกินนะคะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งนั้นมีเรื่องโกงกินกี่เรื่องศาลตัดสินแล้วคำพิพากษาก็ชัดเจนเป็นเชิงประจักษ์นะคะหรือจะบอกว่าไม่คิดถึงอดีตแต่ถ้าเช่นนั้นก็ขอถามว่าถ้าได้ลูกมาเป็นผู้นำประเทศมองอนาคตของประเทศไทยไว้ยังไงคะ
คิดเรื่องพ่อคิดลูกทำไว้บ้างนะคะคิดว่าคนเราจะเปลี่ยนสันดานได้ง่ายๆหรือครับคิดอย่างไรกันบ้างครับศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์มานำเสนอทุกวันสวัสดีครับ